สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเพส2021 Mobile บน PC กันนะครับสำหรับคนที่อยากจะบอทหา GP หรืออยากบอทหลายๆจอหา GP หรืออยากแค่เข้ามาจัดทีมบนคอมหรืออะไรแล้วแต่นะครับก็วิธีง่ายครับสำหรับผมจะแนะนำแอป Knock นะครับ Knock Player นะครับก็พิมพ์ไปเลยครับ Knock ก็กดค้นหาไปเลยนะครับอย่างที่2ครับเลือกเว็บที่จะเข้าดาวน์โหลดนะครับแนะนำเป็นเว็บนี้เลยครับ Knock App Player หรือเว็บของ Knock โดยตรงนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้เวอร์ชั่นเก่านะครับก็สามารถเลือกได้นะเวอร์ชันเก่าแต่แนะนำเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับมันจะแก้บั๊กแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆนะครับเราก็กดเวอร์ชันล่าสุดไปนะครับแล้วกดดาวน์โหลดฟรีพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราติดตั้งก็กดตามไปนะครับติดตั้งไปพอตั้งอะไรเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าจอนี้มาครับนี่เราก็ต้อง log in Play Store นะครับด้วย Gmail ก่อนนะครับเริ่มต้นนะพอ log in เสร็จปุ๊บ Gmail แล้วก็เข้าได้เลยครับ Play Store มันก็จะให้ดาวน์โหลดได้เลยนะครับทั้ง Facebook อะไรหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า PES นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด PES พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็ลองเข้าให้ดูเลยว่าเล่นได้จริงนะครับผมเข้าค้างไว้อยู่นะครับนี่เราให้เลือกขยายให้นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับใครที่อยากจะมาบอทปั๊ม GP ก็เข้าหมดแคมเปญได้เลยนะได้ไหมมานี่แหละนี่แหละครับโอเคเจอกันโอวิริยะทำให้คนถึงน่ารักอย่างเนี้ยโอวิริยะทำให้ใจผมเป็นเลยเห็นไหมเบบี้โอวิริยะคุณทำให้ทุกอย่างมันดูสดใสโอวิริยะที่อยากจะมองแต่คุณต้องมีอยู่เรื่อยไปโอวิริยะ It's my girl เธอเพียงคนเดียวทำมาเพิ่มทำผมลง